นนท์จ้าบ้านขุนนนท์มันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่คือออกจากเส้นตลิ่งชันก็ได้หรือว่าเส้นจรัญสนิทวงข้างหน้าก็ได้อ๋อครับซอยซอยนึงแบบที่แบบยาวเหยียดอ่ะคือเมื่อกี้ขับรถมานะเส้นนี้ไม่เคยมาเลยนะเราสังเกตเห็น2ข้างทางเนี่ยของกินเยอะมากผู้หญิงเยอะมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้ร้านแรกของเรานี่คือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบจ้าเลยเหรอเลยฮะแบบคุณผู้ชมต้องไปดูที่เคาน์เตอร์เขาแบบสะอาดมากน้ำใสน่ากินสุดๆดูน้ำใสเขาสิอันนี้เป็นแบบต้มยำแต่ว่าต้มยำเขาเราสังเกตว่าต้มยำน้ำใสเป็นต้มยำน้ำใสใช่แล้วดูเส้นหมี่เขาดูความเยอะแล้วก็เขาบอกว่าความพิเศษของร้านนี้เนี่ยลูกชิ้นปลาคือทำเองไม่ใช้เครื่องที่สำคัญกว่านั้นอะไรอีกปั้นมือแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือเขาปั้นอกปั้นใจมากว่าลูกชิ้นปลาเขาเนี่ยอร่อยคือบอกว่าถ้าสั่งแบบลวกจิ้มก็คือไม่ได้มีน้ำจงน้ำจิ้มให้ต้องกินปลาเนื้อปลาล้วนๆใช่เขาอยากให้ซึมซับความเป็นปลาแบบล้วนๆปั้นมือจริงจริงรู้ป่ะทำไมเวลาปั้นมือเวลาปั้นถ้าเรากัดลงไปอ่ะไอ้ลูกชิ้นปลาข้างในมันจะมีฟองอ่ะดูดินี่คือปั้นมือเว้ยว้าวโอ้มีร้อยให้ร้านเลยพูดจริงเข้าใจแล้วแล้วมันไม่เด้งๆแบบลูกชิ้นแป้งอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมขอใบมันทันนิดนึงครับผมสี่เหลี่ยมมันสี่เหลี่ยมมันนุ่มกว่าเหรอนุ่มนุ่มแบบละลายเลยคนไม่มีฟันนี่มือตื่นได้เลยลองไปนุ่มแล้วที่สำคัญลูกชิ้นปลาเนี่ยทำไม่ดีเนี่ยเหม็นข้าวแต่ที่นี่หอมอย่างเดียวเราไม่ได้เกรงว่าเอ้ยอาเฮียยืนอยู่ตรงนี้สวัสดีครับเฮียมีมีคนปล่อยพี่วันเฮียเข้ามาเปิดมากี่ปีแล้วคะเฮียปีสิบกว่าปีครับปีสิบกว่าปีแล้วที่สำคัญรวมไม่ได้มีแค่สาขาเดียวเขามีสาขาเพิ่มไซส์สี่ครับผมเฮียยังแทรกตัวเข้ามาได้ยังไม่วางสายนะขอย้ำว่ายังไม่วางสายอยู่ที่ไหนคะโคตรโทนไซส์4ของคงไปดีเลยครับโคงถึงประมาณสัก800เมตรจากลำโคงเส้นไอ้เส้นเป็นลมไปครับเปิดเครื่องกะ 6:00 นกว่าเพราะที่นั่นมีประตูลูกค้ามากี่โมงของเราก็ขายแล้วที่นี่ล่ะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงประมาณก็ 3:00 นเช้าก็คือ 9:00 นเช้านะคะบางคนนึกว่า 3:00 นเช้าคือบ่าย3ไม่ใช่ 9:00 นเช้า 9:00 นเช้าถึง 6:00 นเย็นเปิดทุกวันมั้ยคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันทําเองยันผักชีคุณผู้ชมปลูกหลังบ้านพ่อผมก็ปลูกเองนะครับฮะเอาจริงฮะอ่ะจริงเดี๋ยวไปดูกันได้สําหรับร้านลูกชิ้นปลานายเงียบมาการเดินทางนะคะง่ายมากๆเลยอยู่ในถนนบางขุนนนท์เลยนะคะอยู่หน้าปากซอยบางขุนนนท์21ค่ะถูกต้องครับเห็นชัดเจนเลยเปิดกี่โมงนะฮะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นย้ำกันอีกทีนึงนะทำไมเดี๋ยวตกนะคะอ่ะขอบคุณเฮียมากค่ะพี่ตั้มไปต่อร้านต่อไปคุณผู้ชมครับผมพี่ตั้มที่น่ากินเฮ้ย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 อย่ารอช้าคุณผู้ชมร้านสวัสดีข้าวเกลียบปากหม้อสาคูนี่คุณผู้ชมนี่30บาทเล็กๆแบบพอประมาณน่ารักน่ารักสีสันสวยงามว้าวดูดิความนุ่มนวลนมอร่อยมากว้าวนี่สาคูไปนุ่มมากอร่อยเลยแป้งบางแล้วใส่เส้นแชร์เลยสำหรับร้านสวรีค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ9โมงถึง4โมงเย็น9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหยุดวันจันทร์วันเดียวมากินเส้นทางการเดินทางหน้าร้านลูกชิ้นปลาในเงียบเลยบางขุนนนท์21มาดอกของกินกับ19ก็เปลี่ยนร้าน19เปลี่ยนร้านคือ19ปุ๊บเราก็เปลี่ยนร้านเลยอ่ะก็เป็นก้อนใครเขาสอนมันคุกอย่างงี้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมครับนี่คือนายอ้วนก๋วยเตี๋ยวต้มเลือดบ้านบุญนนท์ไว้คุณผู้ชมครับนี่เราสั่งมา3อย่างกันนะฮะนี่คือต้มเลือดหมูคุณผู้ชมดู
ดูพร้อมด้วยหมูอ๋อยังไม่หมดนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็น่ากินไม่แพ้กันเล็กแห้งเล็กแห้งดูจะสังเกตได้ว่าทุกจานก็คือมีตำลึงนั่นเองเป็นที่เด็ดของร้านอย่างเมื่อกี้นะฮะเขาปลูกถั่วงอกอันนี้ปลูกตำลึงค่ะเฮ้ยเส้นนุ่มว่ะมีสีสันดิไหนดูดิยังไงบูมเบอร์บูมเบอร์แล้วจอมที่กล้องเจอคือไปทันด้วยพี่คนเมื่อกี้บะหมี่ดีมากคือเส้นบะหมี่เขานะนุ่มมากนุ่มหอมไม่ต้องปรุงเลยครบเครื่องมาลองต้มเลือดหมูบ้านดีกว่าพี่ตามเครื่องไหนต้มเลือดหมูเครื่องในเขาก็ดีสดเมื่อกี้กินตับเข้าไปดูความนุ่มของเลือดหมูไอ้ตั้มฮะนี่น้ำซุปดีมากคุณผู้ชมว้าวสุดยอดไม่รู้จะไปบอกกับใครดีเลยอ่ะมันอร่อยมันแบบไม่อยากจะเก็บความในใจเดียวต้องบอกให้กิมแจ้มาเรียนรู้ฮะว่าร้านที่เขาขายแบบอร่อยอร่อยเด็ดเด็ดเนี่ยน้ำซุปเขาประมาณไหนแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวคุ้ยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแซ่บภูเก็ตอร่อยนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วที่เมื่อกี้เห็นว่าเราตกใจอะไรกันนั้นนอกจากก๋วยเตี๋ยวตำลึงต้มเลือดหมูแล้วก็ยังมีข้าวด้วยและยังมีขนมจีนด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่การขึ้นบ้านใหม่แต่อย่างใดครับนี่คืออร่อยต้องแชร์โอ้โหเลี้ยงก็ดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปรับพักก่อนไม่มีพักเที่ยงของไม่มีต่อมาสิ่งที่มีคนกินเยอะมากของร้านนี้แกงเขียวหวานเนื้อมีสิบหม้อหมดสิบหม้อนี่คือหล่นหมูสับคุณผู้ชมปกติเรากินหล่นปูใช่ไหมนี่หล่นหมูสับกับทอดมันลองเดี๋ยวหวานเนื้อคุณผู้ชมโอ้หล่นหล่นบ้าแล้วพริกแกงแม่งแบบเฮ้ยกึ๊ดนนที่แกงไก่ค่ะบอกเลยว่าดูของโปรดเลยทำมาขึ้นบ้านใหม่ให้มาสั่งร้านนี้ไปเขารับทำนะเป็นหม้อใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวตำลึงไงอ้วนที่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวตำลึงแค่เพิ่มสโลแกนให้เขาด้วยนะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นค่ะไม่มีวันหยุดนะคะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ก่อนถึงบางขุนนนท์21ค่ะตรงข้ามกับบางขุนนนท์ซีนั่นเองนะคะมาได้เลยร้านใหญ่โต2ห้อง2คูหาจอดรถหน้าร้านได้ได้ด้วยข้างว่างก็ได้มาจ้าแชร์ค่ะนี่อร่อยว่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเจ๊จุ๋มบางขุนนนท์มันไปเลยป่ะคุณผู้ชมครับตำนานความอร่อยกว่า30ปีกับเจ๊จุ๋มนะฮะคุณผู้ชมดูฮะนี่ยังไม่เที่ยงคุณดูไม่มีที่นั่งแล้วไม่มีที่นั่งแล้วเจ๊จุ๋มจ้างมาคนละ500บาทได้เยอะไอ้นี่นะชามละ15บาทด้วยไม่แพงได้ทีละไปบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดจำโอ้ยนอกจากชามเล็กๆแบบ15บาทแล้วนะคะเขาก็ยังมีชามใหญ่แบบ30บาทด้วยหอมกระเทียมเจียวมากแม่ปรุงเลย wow. ดูกินเลยอันจิตเดียวแต่แน่นตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเขาอ่ะมันเข้มข้นมากคือไม่แปลกใจเลยที่ทำไมคนเยอะ wow. นี่คือเจ๊จุ๋มครับผมสวัสดีครับเจ๊จุ๋มคือคนในรูปนั้นใช่ไหมคะใช่คนเดียวกันเดียวกันเปิดทุกวันไหมคะทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะประมาณ9โมง9โมงถึง5โมงเย็นนะคะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเจ๊จุ๋มแช่แช่เจ๊มาได้เลยนะคะบางขุนนนท์อยู่หน้าปากซอยบางขุนนนท์13เลยมาง่ายๆนะคะมาเลยจ้าคุณผู้ชมครับนี่คือผลไม้ในสุ่มนะครับเป็นผลไม้แช่อิ่มผลไม้อบแห้งผลไม้สดอิ่มแล้วหรอไม่กินก็ได้เป
ไปกลับบ้านไม่ต้องแดกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินอะไรดีพี่ตั้มวันนี้นะฮะมีมะม่วงมีมะกอกมีตะกอนมะขามมะดันทุกอย่างแช่อิ่มนี่นะจ๊ะมะม่วงดองค่ะสีสวยมากเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ดองจนมันแบบทั้งเหม็นมากดองมากเกินไปมันยังได้ความกรอบได้ความแบบมันหอมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในร้านเขาดีกว่าบ้างบางที่เขาจะดองจนมันเหลืองสำหรับผลไม้ดองในซุ้มเชฟเปิดกี่โมงเก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดวันจันทร์วันเดียวนะจ๊ะมากินกันได้เส้นทางการเดินทางครับผมอยู่ตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์อยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างบางขุนนนท์9และบางขุนนนท์11ครับผมมาจ้าในซุ้มจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับยอดผู้ชมได้ของฝากเพียบเลยนะฮะสำหรับย่านบางขุนนนท์พูดเลยว่าเราต้องมาซ้ำอีกแหละพี่ตั้มสัญญาผู้ชมว่าบางขุนนนท์เราจะมาซ้ำอีกในรายวัน EP หน้าเลยดีกว่า EP หน้า EP หน้าเลยคุยเจ๊ยังคุยแล้ว EP หน้าเราจะมาบางขุนนนท์เพราะของกินเยอะจริงจริงไม่หมดมาย่านเดียวเนี่ยบอกเลยว่าต้องกินสักปีนึงถึงจะครบทุกร้านฝากด้วยคุณผู้ชมสำหรับห้องแต่งผมนะฮะท่านชายปรีชาบาร์เบอร์และเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTubeเว็บไซต์ bakabu.tv วันนี้คลินิกปิด1วันอย่าลืมนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้คลินิกจะเปิดค่ะฝากด้วยสำหรับ IG เรา2คน @@@@ เจอน้ำชาครับผมแล้วเจอกันใหม่กับเราต้องแชร์ EP หน้าจะเป็นย่านไหนเป็นที่นี่หรือเปล่าไม่บอกเดี๋ยวดู EP หน้าบางขุนนนท์แชร์